ตรงนี้เป็นแนวเก่าหมดเลยใช่ไหมพี่วิรัตผมอันนั้นฐานที่ทุกวันนี้ได้ครึ่งหนึ่งครึ่งเดียวใช่ไหมครับผมกูเนี่ยรู้สึกว่ามันจะนานแล้วนะ30กว่าปีผ่านมาสมัยก่อนมันจะเป็นเขาจะมาเกณฑ์ให้ตลอดฮะนี่จะสอบใจสมัยนั้นเหรอครับเนี่ยครับสมัยนั้นยางถ้ายางตะกอนเบิ่มผมอยู่ตรงนี้ที่เบิ่มผมอยู่ตรงนี้เป็นเบิ่มคอนกรีตแล้วตรงนี้ผมลงไปอาบน้ำเป็นท่าน้ำท่าน้ำลงไปมันจะเป็นคลองเล็กๆแล้วก็จะมีโครงกระดูกไม่ทราบว่าเป็นของฝ่ายไหนอยู่ตลอดทั้งลำน้ำเลยนะฮะโครงกระดูกเนี่ยตอนนั้นเหตุการณ์เป็นไงครับพี่เจออะไรที่นี่ครับมันก็เจอแต่ซากศพเก่าๆครับซากศพศพนี่มีแต่โครงกระดูกแล้วก็ถุงพลาสติกไอ้สีเขียวห่อศพไว้เจออยู่สองสามศพอยู่ท่าน้ำเนี่ยนี่คือแนวบ้านเก่านะฮะแนวบ้านเก่าของมันตะตูมนะฮะเพราะว่ามันจะมีกอไผ่นะฮะแล้วก็จะมีต้นจามจุลีหรือต้นฉำฉาอยู่ข้างในมีหัวสร้างนะครับมีต้นไม้ต้นไม่เป็นไรมันขึ้นมาใหม่แถวนี้นี่เป็นวัดแล้วเป็นบ้านคนเหมือนกันนะครับผมข้ามไปหน่อยก็เป็นถนนนะครับเขาเผาหมดเลยเหรอครับเผาหมดเลยครับนี้ทันกับทันนี้ไม่ทันกับเรียบร้อยครับผมทราบว่าที่นี่มีชาวบ้านเสียชีวิตเยอะเลยใช่ไหมครับใช่คือทางราชการไม่ให้เข้ามาแล้วหมู่บ้านนี้ปิดตายเลยอย่างมันติดชายแดนมันอันตรายถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ทั้งสองมันจะคือเรามีบทเรียนแล้วไงมาเรามีบทเรียนแล้วก็ต้องเอาชาวบ้านไปอยู่ห่างไกลชายแดนหน่อยในช่วงปีพุทธศักราช2527ซึ่งเป็นช่วงสงครามระหว่างเวียดนามและกัมพูชาทหารเวียดนามประมาณ600นายจากกองพลทหารราบที่5ได้เคลื่อนที่เข้าโจมตีค่ายอัมปึนของกัมพูชาที่เกาะอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนไทยการสู้รบเป็นไปอย่างดุเดือดและต่อเนื่องจนกระทั่งในวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2528ทหารเวียดนามได้ทุ่มกำลังเข้าโจมตีฐานที่มั่นของทหารไทยที่บ้านตาตุ่มอย่างรุนแรงรวมทั้งยังได้เข้าโจมตีหมู่บ้านตาตุ่มซึ่งเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่มีชาวบ้านอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อต้องการเจาะเข้ามาในดินแดนของไทยแล้วตีโอบเข้าโจมตีกองกำลังของกัมพูชาการสู้รบเป็นไปอย่างรุนแรงส่งผลให้กำลังพลทั้งเวียดนามและไทยสูญเสียอย่างหนักหมู่บ้านตาตุ่มถูกเผาทำลายจนหมดสิ้นและกลายสภาพเป็นหมู่บ้านร้างมาจนถึงปัจจุบันชาวบ้านบางส่วนที่รอดชีวิตได้หลบหนีไปสร้างบ้านตาตุ่มแห่งใหม่ขึ้นซึ่งอยู่ไม่ไกลนักวันนี้อดีตอาสาสมัครทหารพรานบัณฑิตคำศรีเมืองและวิรัตเกิดเชื้อซึ่งเคยปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่นี้จะพาเราย้อนรอยไปดูฐานปฏิบัติการบ้านตาตุ่มและหมู่บ้านตาตุ่มร้างไม่เห็นไกลนี่ครับจากนี้ไปบ้านตาตุ่มร้างเนี่ยถ้าเราเข้าตรงสามแยกเมื่อกี้เนี่ยมันจะใกล้แต่ถ้าเราเดินยอดไปจากนี้ก็จะไกลหน่อยประมาณกิโลนึงอ๋อกิโลนึงก็โอเคได้โอเคได้เดินได้ไหมพี่นะได้ครับมีเจ้าหน้าที่นำทางให้เราได้ครับก็เราต้องเดินลงไปที่ท่าน้ำนั่นแหละครับใช่ครับตั้งแต่ยันหน้าฐานเนี่ยนะสมัยผมอยู่นะนี่เลยรอบหมดเลยเนี่ยใหญ่ไม่ใหญ่ที่ดูเนี่ยทหารหลักอยู่กันสองกองร้อยอ่ะนะอยู่สองกองร้อยเลยทหารหลักกองร้อยหนึ่งก็น่าจะเกือบ200ใช่ไหมท่านครับนั่นน่ะอยู่กันทั้งสองกองร้อยเลยแต่ผมอยู่กันเท่าไหร่รู้เปล่า200เหมือนกันแต่กองร้อยประมาณ60นายอยู่กันประมาณ120นาย120นายแล้วก็ต้องแบ่งไปอยู่จุดอื่นอีกนะฮะนั่นน่ะกำลังคนเราน้อยแต่ว่าเราสู้ไหมก็ต้องสู้ครับเพราะเราคือทหารไทยเราคือตำรวจไทยนะเราป้องกันเอกราชที่ใจของเราเขาไม่ยอมหรอกนะใครเข้ามาลุกลามแล้วก็ไม่ยอมสมัยผมอยู่ก็ไม่ยอมเหมือนกันกูเรดรู้สึกว่ามันจะนานแล้วนะ30กว่าปีผ่านมาก็ครูเด็กก็สมัยก่อนมันจะเป็นเขาจะมาเกรดให้ตลอดฮะ6เดือนดีมาเกรดทีเกรดให้มันสูงขึ้นเพื่อป้องกันนี่เลยมาถึงนี่เลยครับท่านเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยนะตั้งแต่นู่นยันหน้าฐานเลยนะฐานกว้างไม่กว้างท่านผู้การมองคิดดูดิยันนี่เลยอ่ะครูเด็กเนี่ยใช่หมดเลยนะอันนี้ถือว่ามันเตี้ยลงนะท่านผู้การอันนี้ถือว่าเตี้ยลงนะสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหแบบมายืนอย่างนี้มันท่วมหัวเลยครับต้องเดินแบบอย่างนี้ขึ้นไปเลยเนี่ยท่วมหัวเลยเนี่ยนี่ทางเส้นนี้ตะก่อนเบิ่มผมอยู่ตรงนี้ที่เบิ่มผมอยู่ตรงนี้เป็นเบิ่มลักษณะผสมฉีกคอนกรีตผสมเสร็จ
เป็นป้อมยิงก็ได้เป็นเบิ่มนอนก็ได้นะแล้วตรงนี้ผมลงไปอาบน้ำเป็นท่าน้ำท่าน้ำลงไปมันจะเป็นคลองเล็กๆแล้วก็จะมีโครงกระดูกไม่ทราบว่าเป็นของฝ่ายไหนอยู่ตลอดทั้งลำน้ำเลยนะโครงกระดูกเนี่ยสองโครงมั่งสามโครงมั่งบางทีก็อยู่แต่ริมตลิ่งแล้วระเบิดนี่สองฝั่งตลอดน้ำนี่มีระเบิดหมดเลยเราต้องเดินในน้ำเพื่อความปลอดภัยบางจังหวะแล้วก็อาจจะเดินบนตลิ่งมั่งในเส้นทางที่มีคนเดินแต่ต้องระวังแต่ระเบิดยังเยอะอยู่แต่ส่วนใหญ่จะใช้เดินในน้ำกันเพราะมันปลอดภัยในน้ำนี่มันเป็นหินข้างล่างเป็นหินไงน้ำก็มีลึกประมาณเนี้ยแล้วก็เดินตามน้ำมันจะปลอดภัยนะฮะนี่คือเส้นทางที่ผมไปเข้าเวรจุดบล็อกจุดจัดการจุดโพสต์แต่จัดวันละสองนายไปเข้าไปนอนเฝ้าโครงกระดูกอยู่นะไม่ได้เฝ้าอะไรหรอกเฝ้าโครงกระดูกนะไม่รู้เป็นโครงกระดูกใครนี่คือโคเลตนะฮะนี่ถือว่าต่ำมากเพราะว่ามันนานมาแล้วไงสามสิบกว่าปีทุกคนโอ้โหท่วมหัวเลยอันนั้นฐานที่ทุกวันนี้ได้ครึ่งหนึ่งครึ่งเดียวใช่ไหมครับผมอันนั้นครึ่งหนึ่งนั่นน่ะครับครึ่งหนึ่งที่เราโอดแนวยาวไปยันกระสุนหน้าท่านนะแนวยาวเนี่ยกูเรียนนี่กระสอบทรายสมัยนั้นเหรอเนี่ยครับสมัยนั้นยางก็ยางเนี่ยกูเรียนนะครับแต่สมัยก่อนทหารเขาอยู่กันยังไงเขาอยู่กันลำบากเขาอยู่กันแบบไหนครับต้องเสี่ยงชีวิตทุกเวลาทุกนาทีตื่นขึ้นมาโอ้กูยังไม่ตายนี่หว่าอะไรประมาณนี้นะฮะตื่นขึ้นมากูยังรอดกูยังไม่ตายโอเคสู้กันใหม่ครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วจะส่งผลต่อพรุ่งนี้พวกผมก็ทำกันอย่างนี้แหละที่เป็นทหารคือปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้ให้ดีที่สุดรับผิดชอบเขตแดนเราดีที่สุดขอบใจบังเกอร์เงินไปตามการเวลาเห็นแนวกระสอบตายโอ้ยสูงท่วมหัวเลยสมัยก่อนเนี่ยมันโหเลยแบบท่วมหัวเลยมันก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพการเวลาของมันนะฮะเพราะว่ามันอาจจะมีฝนตกแล้วก็เซาะคูลงคูเลตเพราะว่าสมัยผมอยู่เนี่ยจะมีการใช้รถเกรดของทหารช่างครับมาเกรดให้ทุก6เดือนให้มันสูงขึ้นแล้วป้องกันแนวเราที่จะเข้าประจำแนวประจำเวลาจะต่อสู้กับทหารเวียดนามเราจะมีเกาะกำบังที่มันมาตรฐานขึ้นพูดง่ายๆนะต้องใหญ่ต้องสูงนะฮะแล้วก็เวลาพวกผมตอนเย็นมาปุ๊บนี่4โมงเย็นนะพวกผมต้องวางกับระเบิดแล้วอย่างน้อย100ลูกทางเข้าทางออกเนี่ยฮะไม่ใช่วาง 4-5 ลูกนะพวกผมวางกันเป็น100ลูกคนไหนเป็นคนวางคนนั้นจะต้องเป็นคนเก็บคนกู้ไอ้คนที่ไม่ได้วางไปกู้ไม่ได้ไปเก็บไม่รู้มันวางไว้ที่ไหนเดี๋ยวเราไปเหยียบเองนะฮะวันนั้นก็ยังพลาดวันนั้นดักไป100ลูกเก็บมาได้99ลูกอีลูกนึงมันหายหายังไงก็ไม่เจอพอดีหัวหน้า10เอกแกขับมอเตอร์ไซค์วิบากเข้ามารอหน้าไปเหยียบพอดีก็เลยโอเควันนั้นก็จบไปล้อนี่บิดเลยล้อมอเตอร์ไซค์นะนี่การวางระเบิดเนี่ยคนไหนเป็นคนวางคนนั้นจะคนเป็นกู้แต่เรื่องระเบิดเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครมันไม่รู้จักเจ้าของหรอกระเบิดอ่ะโอ้นี่ลูกพี่กูมันไม่ใช่แต่ปืนมันรู้จักอยู่ปืนเนี่ยถ้าเราไม่หันปากกระบอกปืนมาทางเราเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแต่ระเบิดเนี่ยคุณพลาดนิดเดียวจบคุณจะเก่งขนาดไหนก็ช่างเรื่องระเบิดเนี่ยต้องละเอียดอ่อนต้องพิถีพิถันต้องเก่งจริงเก่งต้องใจกล้าต้องใจถึงเนี่ยที่จะวางระเบิดพวกนี้ได้ไอ้ระเบิดธรรมดาไม่เป็นไรหรอกไอ้ส่วนมากพวกกบกระโดดพวกนี้ใช้แทงใช้อะไรเนี่ยพวกนี้มันพลาดไม่ได้แล้วจะเฉพาะเป็นของไอ้กันด้วย N16A 1รัศมีการทํางานมันมากมายนะเส้นผ่าศูนย์กลางรู้สึกว่ามันจะโดดขึ้นมาประมาณ1เมตรเรานะฮะแล้วก็สาดกระจายเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ50เมตรรอบวงกลมนะฮะแล้วเป็นกบกระโดดของไอ้กันเนี่ยมันจะรุนแรงมากถ้าเป็นกบกระโดดของจีนมันจะลูกเล็กกว่าอำนาจการทำลายมันจะน้อยกว่าของสหรัฐอเมริกานะครับส่วนใหญ่พวกผมก็จะใช้ M16A 1เนี่ยเป็นของสหรัฐแต่ว่ามันหนักเวลามันทุกไปมันหนักมากแต่เราต้องเอาไปด้วยเพราะว่าเวลาเราเย็นมาเราต้องดักอย่างน้อยต้อง3ลูกแล้วก็มีเคมูอีกเขาเรียกว่าไอ้จ่อโค้ง750นัดน่ะใช้แม็กอิโตกดนะฮะไม่ต่ำกว่า2ลูกแต่ละแนวของเราแต่ละชุดนั้นเนี่ยไม่ใช่ทั้งกองร้อยแต่ละชุดต้องป้องกันหน้าแนวตัวเองชุดหนึ่งมี12นายคุณต้องรักษาหน้าแนวคุณอ่ะ12คนเนี่ยต้องวางกับระเบิดใครเป็นคนวางคนนั้นเป็นคนกู้คนที่กู้ก็มาหยิบกับระเบิดตัวเองเหมือนกันก็มีไอ้คนที่กู้มาแล้วระเบิดแตกใส่ตัวเองก็มีตายก็มีไอ้เรื่องนี้มันผิดพลาดได้ก็ทั้งผมบอกแล้วว่าสนามรบเขาเลือกคนไว้แล้วเรียบร้อยแล้วตอนฐานเนี่ยโดนเลทครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นที่ผมทราบมาฮะตะกอนมันจะมีอยู่ทหารหลักอยู่2กองร้อยนะฮะ
อีกหมวดหนึ่งไปอยู่ติดแนวชายแดนเลยห่างประมาณสักเกือบ3โดอยู่ติดแนวชายแดนเลยอีกชุดใหญ่คือ200เนี่ยอยู่ที่ฐานมัตตตูมนะฮะวันนั้นน่ะถูกทหารเวียดนามเขาโจมตีตามหลักทหารเวียดนามจะเข้าโจมตีแล้วเนี่ยเขาจะต้องส่งพตน.หรือส่งอะไรก็แล้วแต่สายลับพวกซับปุงซับเปอร์มาตรวจสอบก่อนว่าฐานเนี้ยมีกำลังพลเท่าไหร่เป็นหน่วยไหนรอไหนเป็นของกองพลไหนมันจะสืบละเอียดหมดแล้วมีกำลังพลกี่นายครับเมื่อสืบทราบละเอียดปุ๊บก็วางแผนเข้าโจมตีละทีนี้ก่อนจะโจมตีในพวกนี้จะใช้ปืนใหญ่ยิงก่อนนะไม่ว่าจะเป็นปืนคอปืนปลสหรือ130ของเขาน่ะเขาจะยิงถล่มสมมติว่าเขาจะเข้าตีเราคืนนี้ประมาณ2หรือ3ทุ่มเขาจะยิงปืนใหญ่ถล่มก่อนถล่มฐานที่มั่นของเราทำลายบังเกอร์ทำลายคูเลตทำลายกับระเบิดที่เราวางไว้ทำลายแนวลวดหนามอะไรต่างๆที่เราวางไว้เป็นเครื่องกีดขวางสำหรับฝ่ายตรงข้ามจะเข้ามาตีเราเนี่ยพวกเราจะวางไว้ทีนี้พวกนี้จะใช้ปืนใหญ่ยิงยิงถล่มรอบฐานยิงเข้าในฐานบ้างถล่มรอบฐานจนทำลายบังเกอร์ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประการของเราเนี่ยทำลายขวัญกำลังใจทหารมั่งที่อยู่ในฐานน่ะบางคนอาจจะเสียกำลังใจเพราะโดนยิงถล่มมาหลายชั่วโมงใช่ไหมล่ะมีคนบาดเจ็บมีคนล้มตายนะพอมันถล่มจนเต็มที่แล้วกล่าวว่ามันถล่มไอ้เขาเรียกไอ้เครื่องกีดขวางรอบฐานเรามันก็ใช้กำลังพลเขาตีเลยทีนี้โดยการใช้ตอร์ปิโดแทงเข้าไปมันจะระเบิดมันจะเป็นร่องพวกนี้ตามร่องเข้าไปเลยอันดับแรกพวกแซปเปอร์ลุยหน้าก่อนเลยพวกเนี้ยแล้วก็เขาตีฐานเราพอดีมันสว่างก่อนพวกเราต้องขอปืนเขาเรียกยิงแตกอากาศนะคุณวิรัตน์เนาะแตกอากาศช่วยไม่งั้นไม่ได้ไม่งั้นฐานแตกแล้วก็ยันไปถึงเช้าอะนะทหารหลักยันไปถึงเช้าก็ถือว่าท่านโอเคเลยนะทหารหลักเนี่ยท่านก็สุดยอดวีรบุรุษนะที่ท่านรักษาฐานท่านรักษาฐานไม่แตกเลยแต่หมู่บ้านโดนเผาทั้งหมู่บ้านบ้านตาตูมเนี่ยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูครับโดนเผาตอโกทั้งหมู่บ้านเลยแล้วชาวบ้านหมู่บ้านตาตูมเนี่ยไปตั้งหมู่บ้านใหม่ได้3หมู่บ้านคือหมู่บ้านป่วงตึกขนานมอนและบ้านตาเก่าตำบลตาตูมนะฮะย้ายไปคือหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านล้างไม่มีคนอยู่เพราะว่าเวียดนามเผาแล้วก็ฝังระเบิดไว้เต็มหมู่บ้านเลยนั่นคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับที่หมู่บ้านตาตูมแล้วมีทหารพานด้วยนะไม่แตกนะคุณวิรัตน์นะไม่แตกทหารพานไม่แตกฐานหลักก็ไม่แตกเหมือนกันแต่จัดไปแตกด้านในเพราะอยู่แค่หมวดเดียวมันก็ซัดมาเลยแล้วมันเข้ากงตรงกลางไงนี่คือฐานบ้านตะตูมนี่คือบ้านตะตูมพวกนี้เข้ากลางเลยเข้ากลางใช่ไหมนะแทรกกลางปุ๊บฝั่งนี้ก็จัดการกับทหารไทยอีกฝั่งนึงก็จัดการชาวบ้านตะตูมที่ทหารไทยจะยิงเข้าไปก็ไปกลัวไปโดนชาวบ้านเพราะมันห่างกันไม่มากอาวุธหนักอาจจะไปโดนชาวบ้านทหารไทยในสู้ไม่เต็มที่เพราะเป็นห่วงชาวบ้านพูดง่ายกลัวชาวบ้านจะโดนลูกหลงแต่ที่ชาวบ้านเขาโดนอยู่แล้วโดนเวียดนามจัดการอยู่แล้วทีนี้การต่อสู้เราไม่เต็มที่แล้วก็ยันถึงตอนเช้าแล้วก็เขาก็ถอนกำลังไปทิ้งศพไว้มากมายมหาศาลส่วนเราก็สูญเสียพอสมควรคือการปะทะกันการรบกันเนี่ยการเขาชาร์จฐานเขาตีฐานกันเนี่ยมันต้องมีการสูญเสียเยอะอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าใครจะสูญเสียมากสูญเสียน้อยแต่ผมหมายความว่าเขาสูญเสียมากกว่าเราเพราะเขามาหาเราเราตั้งรับเรามีชัยภูมิที่เหมาะสมแล้วก็เรามีปืนใหญ่ถล่มอีกแต่ว่ากำลังพลที่จะเข้ามาไม่ได้อย่างลันแต้กำลังเวกเนี่ยเป็นเส้นทางที่ปิดสองป่าเป็นดงทึบพวกนี้จะมาจัดกำลังซุ่มรออยู่กำลังคนจะเข้ามาช่วยคือเข้ามาไม่ได้เลยพูดง่ายทางคณานี่ก็ฝ่ายตรงข้ามมาซุ่มไว้อีกสองฝั่งข้างทางที่เราวิ่งรถเข้ามานั่นแหละจะมีทหารเวียดนามมาซุ่มรออยู่ส่งกำลังพลเข้ามาจบเรียบร้อยเข้ามาไม่ถึงสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือปืนใหญ่ต้องยิงตกรอบฐานแล้วก็ยิงแตกอากาศนั่นแหละทำให้ฐานทหารไทยไม่แตกรู้สึกว่าวีรบุรุษของเราได้พิชิตประชาชนจำนวนพอสมควรถือว่าเป็นวีรบุรุษที่สุดยอดมากเลยครับนี่เป็นของฐานหลักที่ผมพูดถึงนะฮะส่วนทหารพานก็ไม่แตกเหมือนกันเขาดีฐานไม่แตกแล้วผมมารับช่วงต่อแล้วก็ยังว่ามันเป็นสนามรบนะฮะมันมีวัตถุระเบิดต่างๆก็วางไว้มากมายช่วงนั้นก็ทหารเวียดนามก็ยังอยู่ในเขตกัมพูชาอยู่จากฐานปฏิบัติการบ้านตาตุ่มเรามุ่งหน้าสู่หมู่บ้านตาตุ่มซึ่งถูกพิษภัยของสงครามทำลายล้างจนหมดสิ้นทั้งหมู่บ้านกลายเป็นหมู่บ้านร้างดังเช่นในปัจจุบันบ้านตาตูมมันมีท่อน้ำชาวบ้านเขามีต้นส้มโออยู่ต้นสองต้นมาเก็บส้มโอถูกกับระเบิดทาคารเมื่อปี30เป็นบ้านหมดเป็นหมู่บ้านหมดเป็นหมู่บ้านเลยนะครับขวาครับนี่เดี๋ยวร่องรอยหมู่บ้านนะครับมีทางที่เราเดินแต่ก่อนขนาดนี้ทางสองฝั่งนี้ก็จะมีพวกอะไรอ่ะหมู่บ้านล้างคือจะมีแต่เสาดำเป็นตอตะโกข้างในก็จะมีพวกอ่ะน้อยหนงต้นมะพร้าวต้นมะไฟต้นมะงงมะแงวอะไรก็แล้วแต่ที่ชาวบ้านเขาชอบปลูกไว้แต่ไม่ใช่น้อยหนานะเป็นน้อยหนงนะเป็นน้อยหนงลูกใหญ่ๆนะน้อยหนงแล้วก็ส้มโอฮะใช่ๆส้มโอเขาจะปลูกไว้
แต่นี้เราเดี๋ยวลองสำรวจกันไปเรื่อยว่าหมู่บ้านนี้จะยาวไปถึงไหนแล้วจะเจอสิ่งที่ผมเคยประมาณ30กว่าปีที่ผ่านมาจะเจอสัญลักษณ์เดิมๆไหมเช่นต้นกระท้อนหรือต้นมะไฟหรือต้นมะพร้าวอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวสำรวจกันครับผมรูปไรจะเป็นวัดเก่านะวัดเก่าตรงนี้ครับครับก็เริ่มจากแนวหมู่บ้านไปเลยนะเริ่มวัดเก่าใช่วัดเก่าไหมวัดเก่าเริ่มแนวมาเลยก็โดนเผาไว้เหมือนกันนะครับโอ้ยไม่เหลือครับไม่เหลือก็คือเผาหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่มากมีทันกับทันมีไม่ทันก็ตายทั้งสามหมู่บ้านอ่ะพูดง่ายหมู่บ้านเสียงเจ๊ขนาดมอญบ้านตะเก่าอ่ะคือตรงที่เรายืนนี่คือหมู่บ้านเก่าข้างหมู่บ้านตะตุมครับผมนี่คือตะตุมแค่เป็นเนื้อตะตุมเลยครับเนี่ยบ้านตะตุมนี่แหละคือบ้านตะตุมนะนี่คือตามจุลีจนชำฉานี่ครับดูได้เลยนะเก่าไม่เก่านะเดี๋ยวยืนเล่าอันนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวหันไปครับครับมันต้องมาฝั่งนี้ตรงนี้เป็นวัดเก่านี่ที่หมู่บ้านร้างแห่งนี้เราพบลานกว้างหลายแห่งและจุดหนึ่งที่เคยเป็นวัดมาก่อนปัจจุบันแทบไม่หลงเหลือร่องรอยแล้วไม่ใช่เราไม่ได้ตั้งขายที่นี่นะไม่ได้ตั้งขายครับเป็นน้ำขังอ๋อเป็นลำธารอะไรเงี้ยนะคูน้ำในหมู่บ้านบางส่วนศพก็ฝังไว้ที่หมู่บ้านไม่ได้เอาไปด้วยก็คือศพครับครับครับก็ฝังไว้หมู่บ้านเลยส่วนที่ไปตายข้างนอกฐานไปตายที่นอกหมู่บ้านก็ฝังกันไว้ตามสภาพเพราะว่ามันเอาไปไม่ได้มันเริ่มเน่าเริ่มอะไรแล้วใช่ไหมล่ะแต่เฉพาะทหารกับคนกันก็พอแรงทหารก็เสียชีวิตเยอะใช่ไหมล่ะฝ่ายตรงข้ามดิของเรากับชาวบ้านก็ต้องทหารก็ต้องช่วยกันชาวบ้านฝังศพนะจะฝังในหมู่บ้านนี้ก็มีส่วนนึงก็ฝังข้างทางก็มีแต่ตามรับทราบมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะที่พูดในของฝังมันยังเป็นสภาพของหมู่บ้านอยู่เลยนะครับเนี่ยมันจะมีลานโล่งสลับกับต้นไม้ใหญ่แล้วต้นไม้ใหญ่เนี่ยต้นไม้ที่ปลูกตามบ้านเลยครับผมใช่ฮะต้นไม้ตรงกลางปูนะฮะเดี๋ยวคนไม้ใหญ่ๆนี่ก็เป็นเรื่องที่อันตรายแต่ถ้าเราอยู่อย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าคนไม้ใหญ่ๆเนี้ยมันอาจจะมีลมเหนืออย่าเข้าไปนั่งอย่าเข้าไปเหยียบอย่าเข้าไปใกล้ครับเดี๋ยวเป็นปูอยู่ที่เป็นสิบอ่ะนะกับระเบิดแล้วครับกับระเบิดครับโดยเฉพาะไอ้พวกทุ่นระเบิดทำลายส่วนบุคคลนะเยอะมากเอ็มเอ็นลูกชายเอ็มก็คือเขาจะวางไปตามคูต้นไม้ไปตามคูต้นไม้ครับที่ร่มนะเหมือนไม่มีอะไรอ่ะขึ้นไปนั่งปั๊บก็เรียบร้อยเอาไปตึมเลยเอาตูดนั่งเอาตูดพังอ่ะครับตูดกระจายอ่ะครับขาเหยียบก็ขาขาดนี่เป็นอันเรื่องอันตรายมากต้นไม้ใหญ่ๆนะครับในหมู่บ้านเนี้ยถ้ามองดูไม่เหมือนไม่มีอะไรนะแต่กับระเบิดยังมีหลงเหลืออยู่เยอะยังเยอะอยู่นะยังเยอะอยู่ครับได้ข่าวว่ามีชาวบ้านเข้ามาก็โดนด้วยโดนครับโดนทีแล้วนี่ก็โดนมาหาเห็ดเรียบร้อยแต่ก็ไม่เข็ดกันไม่เข็ดมึนเส้นทางนี่ก็คือเส้นทางถ่าหมู่บ้านตะตูมอ่ะผมบอกจริงๆนะว่าแถวบริเวณนี้อาจจะได้แต่ขยับเข้าไปข้างในไม่ได้นะยังมีวัตถุระเบิดที่ยังเก็บกู้ยังไม่หมดก็ยังมีแต่ส่วนใหญ่ก็เก็บกู้หมดแล้วแหละแต่บางส่วนที่มองไม่เห็นมันก็มีอยู่เครื่องตรวจจับไม่ได้มันก็ยังมีอยู่ครับเพราะทำไมเพราะว่าการเวลาเนิ่นนานไปแล้วก็แบบมุงไม้มันร่วงลงมาเรื่อยๆร่วงทับผมไม้เรื่อยนะมันก็อยู่ใต้ดินนะเราก็มองเห็นตรงจุดนี้บางทีเครื่องตรวจอาจจะจับไม่ถูกจับไม่โดนอะไรประมาณนี้นะมันก็ยังมีอยู่นะระเบิดในนี้ยังมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่าถ้าเราไม่ออกนอกเส้นทางก็ไม่เป็นไรนะมันก่อนผมมาอยู่ที่นี่มันมีทหารเกณฑ์ทหารหลักมาพักนะแล้วก็เห็นต้นมะไฟอ่ะก็เลยจะไปเอาลูกมะไฟมาทานก็เลยเหยียบกับระเบิดจากนั้นมาเขาก็ห้ามชาวบ้านเข้ามาอีกเลยช่วงเวลานั้นนะกับระเบิดยังเยอะผมเข้ามาผมยังใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงอ่ะแซะเข้ามาถึงหมู่บ้านนี้สมัยก่อนเข้ามามันไม่มีคนเข้าเนาะมันจะเย็นเยือกเลยเนาะเย็นแบบยังไงไม่รู้นะมันเย็นหนักนะเย็นแบบผิดสังเกตนะนี่ก็ดูนะฮะใหญ่มากเลยครับช่วงบ่ายผมเดินเล่นใช้เวลาว่ะหลายมาถึงตัวนี้ก็เป็นโรงเรียนเสียเพื่อนเดินมาคนเดียวบางทีบ่ายวัดเก่าครับวัดเก่าแต่ก่อนมีป้ายอยู่ตรงนี้โอ้โหแล้วตอนผมมาอยู่เป็นป้ายวัดอ๋อตรงนี้ลองเข้าไปดูได้ไหมฮะตรงนี้ได้ใช่ไหมตรงนี้เดินได้ไหมครับ
นี่เป็นบริเวณวัดนะครับนี่ยังเห็นที่เขาปลูกไว้อยู่เลยนี่นี่เป็นวัดตอนนี้ผมเป็นคนใต้นี่คือบริเวณวัดลิ้นมังกรค่ะลิ้นมังกรนี่ก็ตั้งแต่ยุคนั้นเลยมั้งครับเนี่ยครับผม40ปีของพี่ตชด.เคยแบบเดินแถวนี้บ่อยไหมคะเดินบ่อยอยู่ครับเป็นไงบ้างครับจะเดินตามเส้นทางถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งพวกใบไม้อะไรมันหล่นมันจะมองทะลุได้ไกลตรวจการได้ไกลแต่นี่มันหน้าฝนมันต้นไม้มันขึ้นทึบมันก็เลยมองไม่ชัดแต่เป็นหน้าแล้งเดินมามันจะเราจะตรวจการได้กว้างไกลกว่านี้จะมองทะลุเราเดินเข้าไปถึงตรงหลุมนี้ได้ไหมครับหลุมนี้ฮะหลุมข้างหน้าได้ครับได้ครับผมเห็นขอนไม้นี่อะไรที่นี่ต้นไม้ต้นไม่เป็นไรขึ้นมาใหม่แถวนี้นี่เป็นวัดแล้วเป็นบ้านคนหมดเลยใช่ไหมครับผมอีกข้ามไปยังไงก็เป็นถนนนะครับถนนเพราะพวกต้นจามจุรีต้นชำฉายมันจะไปปลูกในหมู่บ้านใช่ไหมก่อนมีสามสี่ต้นตายหมดแล้วต้นไม่มีต้นเลยเพราะว่าผมมาเข้ามาเป็นยามก่อเหตุอยู่ที่นี่ตรงนี้มันจะเป็นคงไปมันจะเป็นท่าน้ำของน้ำปิดท่อขาดแล้วแหละเส้นทางบ้านกระเลียงเวกบ้านตาตุ่มก่อนที่ทะลุไปกระเลียงเวกครับตรงสามแยกนะครับครับผมตรงนี้เขามาปูเปียนอนกันนี่แหละเป็นยามก่อเหตุตอนนั้นโดนทำลายหมดแล้วหมู่บ้านครับครับใหม่ๆเลยมั้งครับที่มาห่างกันประมาณ2ปีที่ผมขึ้นมาเขาเผาหมดเลยเหรอครับเผาหมดเลยครับนี่ทันกับทันนี่ไม่ทันกับเรียบร้อยครับผมทราบว่าที่นี่มีชาวบ้านเสียชีวิตเยอะเลยใช่ไหมครับใช่ความรู้สึกตอนที่ลาดตระเวนผ่านมารู้สึกยังไงบ้างครับมันวิววิวรู้สึกวิวเข้าอยู่ครับเหมือนมีคนมองเราอยู่นี่เดินมาคนเดียวบางทีผมชอบเดินคนเดียวช่วงบ่ายๆบ้างๆก็เดินดูร่องรอยดูอะไรก็เดินเล่นๆรอบๆผ่านนี่ก็คือพื้นที่ประวัติศาสตร์เลยนะครับเนี่ยบ้านตาตุงซึ่งถูกทหารเวียดนามบุกเข้าเผาในช่วงนั้นแล้วก็ถูกเผาล้างไปเลยจนปัจจุบันนี้ก็ไปดูในแผนที่ก็ไม่มีบ้านตาตุ่มครับเป็นบ้านยังไงแผนที่นี่ฮะหายไปจากแผนที่เลยครับเป็นของเป็นต้นมะพร้าวต้นมะไฟอะไรของกินในหมู่บ้านเนี่ยอย่าพยายามเข้าไปใกล้ครับเพราะรอบต้นไม้เนี่ยเขาจะดักระเบิดไว้แต่ทุกวันนี้ผมไม่ทราบว่ามีหน่วยงานอื่นมากู้เก็บหรือยังแต่ก็ไม่มั่นใจครับคนต้นไม้ใหญ่เข้าไปเด็ดขาดครับรอบโพนนะรอบโพนนะมันอาจจะมีหลงเหลืออยู่นะไม่แน่ไอ้ของพันนี้มันอาจจะหลงเหลืออยู่กับเพื่อเขาอาจเก็บกู้ไปหมดแล้วก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าสมัยผมอยู่เนี่ยโอเคเลยใต้ต้นไม้เนี่ยรอบไม่ได้เลยเข้าไปก็ตึ้มทันทีเลยเป็นขาดลูกครับโหรอบเลยพูดง่ายไม่รู้มันกี่ลูกมันหนักรอบเลยต้นไม้อ่ะโดยเฉพาะผลไม้ไม่ได้เลยเข้ามาที่นี่มีสายตาเป็นร้อยคู่มองพี่นิดรู้สึกไงครับมันเกิดจากอะไรครับที่นี่เกิดประมาณว่าเราจิตเราเข้าไปสัมผัสนะแต่ว่าผมไม่มีจิตแข็งกล้าขนาดนั้นหรอกคือเป็นคนธรรมดาทหารธรรมดาแต่ว่าเรื่องประสบการณ์ของเรื่องวิญญาณเนี่ยผมเจอมาบ่อยเจอมาตั้งแต่เป็นเด็กยันโตแล้วผมเข้ามาปุ๊บรู้สึกว่ามันมีสิ่งบางอย่างครับเข้ามาจะเย็นเยือกเลยผมเข้ามาตอนนั้น18นายเข้ามาครับโดยการพูดง่ายเจาะเส้นทางเข้ามาเจาะตรงเลยนะฮะตัดมาเลยนะโดยการเจาะเส้นทางเข้ามาถึงหมู่บ้านพอเข้ามาสักพักนึงรู้สึกว่าเป็นใจกลางหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีต้นกระท้อนต้นหนึ่งต้นใหญ่มากแล้วผมปรากฏว่ามันจะมีสายตาหลายร้อยคู่นะจ้องมองผมอยู่ผมนี่ขนลุกเลยนะผมไม่ได้พูดให้เพื่อนฟังหรอกผมก็นิ่งอย่างเดียวนะผมก็มองสำรวจไปรอบนะก็ปรากฏว่าเรารู้ว่าจิตเราเนี่ยสัมผัสกับสิ่งลึกลับลึกลับในหมู่บ้านนี้ตรงจุดนั้นน่ะเขาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
รู้สึกนะในจิตสัมผัสเรากับดวงวิญญาณอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ที่นี่เขาไม่ให้พอใจเราไม่ทราบว่าเรามารบกวนเขาหรือเปล่าผมไม่รู้ผมก็ขอโทษแล้วนะก่อนจะเข้ามาแต่ก็ไม่วายที่จะมานานผมก็โดนยิงนะฮะไอ้ตรงจุดนี้ผมเข้ามาแต่วันนี้ผมเข้ามารู้สึกว่าจะเป็นการต้อนรับที่ดีนะได้กลิ่นหอมอ่อนๆนะได้กลิ่นดอกไม้ธรรมชาติกลิ่นอ่อนเข้ามาในจมูกรู้สึกว่าคงจะจำได้อะไรประมาณนี้นะฮะเขาคงจะต้อนรับคณะของเราโดยท่านผู้การไชโรจน์ซึ่งท่านบารมีท่านก็สูงอยู่แล้วแล้วก็ท่านองค์การทหารมาศึกเขตสุรินทร์ท่านก็เป็นผู้ง่ายจะเป็นของพื้นที่นะฮะท่านผู้ช่วยด้วยแล้วก็ท่านผอ.องค์การทหารมาศึกส่วนกลางโดยท่านผอ.สูงสุดท่านได้มอบหมายมาซึ่งผมว่าที่นี่นะฮะวิญญาณเหล่านี้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยความเต็มใจแล้วก็จะดูแลพวกเราตลอดเส้นทางกลับนะก็ต้องขอขอบคุณดวงวิญญาณทุกท่านนะที่สิงสถิตอยู่ที่นี้ถ้าท่านมีเวลาท่านก็ถ้าท่านใช้กรรมใช้เวรหมดแล้วก็ไปผุดไปเกิดซะนะฮะแล้วท่านผู้การผมหมายว่าท่านผู้การท่านต้องไปทำบุญในท่านอยู่แล้วนะอาจจะเป็นใส่บาตรสังฆทานอะไรแต่ท่านผู้การท่านเป็นคนใจบุญแล้วจะท่านผู้การจะกลับไปนี้ท่านผู้การไม่ได้สัญญานะแต่ผมคิดว่าท่านผู้การจะทำบุญให้กับพวกท่านทุกคนที่นี่นะเป็นสังฆทานเป็นอะไรก็แล้วแต่ครับขอบคุณมากครับผมวีรัตครับตอนปฏิบัติภารกิจแล้วเข้ามาที่บ้านตาตุ่มตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็ตามปกติออกรปจ.ในกอกลาดตะเวียนพิสูจน์ทราบก็ดูแลเน้นในพื้นที่นี่แหละครับแล้วก็เป็นยามคอยเหตุแล้วก็เป็นยามคอยเหตุเจออะไรบ้างไหมครับปกติครับผมเสียวไหมครับเสียวครับอยู่กันสองคนน่ะมันก็ระแวงใจอยู่นะพอรู้ๆอยู่ในพื้นที่นี่พูดก็เสียวไม่กล้าพูดนะรู้ไม่กล้าพูดหรอกครับแต่ผมเป็นคนปากผงไงซัดเลยใส่ก็ใส่เลยขนาดพญานาคผมยังจะสู้เลยพญานาคอยู่เชียงใหม่มาขู่ผมเข้ามาที่นี่สภาพของที่นี่เป็นไงบ้างครับเหมือนอย่างนี้แหละครับล้างแล้วครับล้างแล้วมองไปทางไหนก็เห็นมีแต่เสาไม้เสาต้นเสาบ้านนั่นใช่ดำๆอ่ะครับดำเป็นตอตะโกอ่ะพูดง่ายไปที่ไหนก็ดำตอตะโกหมดเลยแต่นี่มันเวลามันเนิ่นนานไงมันผุพังไปตามเวลาโดนฝนมั่งโดนลมโดนไรสารพัดอ่ะมันก็หมดวัดครับสมัยก่อนผมเข้ามานี่เสาเต็มเสาล้างเสาที่ไฟไหม้แล้วนะมันดำตอตะโกหมดเลยก็คือเขาเผาทั้งหมู่บ้านเลยโอ้นี้ทันกับทันนี้ไม่ทันก็เรียบร้อยคือเขายิงทิ้งหมดเลยทหารเวียดนามยิงชาวบ้านเราทิ้งหมดเลยผมไม่รู้จะพูดไงนะคือชาวบ้านเขาไม่ได้เกี่ยวข้องนะไปยิงเขาทำไมไปฆ่าเขาทำไมแต่ทหารเวียดนามเขามาฆ่าทิ้งหมดเลยอ่ะแล้วเอาไปฝังไว้ตรงนั้นทางเส้นทางมารู้สึกว่าจะ7ศพนะผมไม่ได้ชี้ให้ดูชาวบ้านนะที่มันขึ้นอืดที่มันเน่าแล้วแล้วเอาตอนนั้นมันภาวะสงครามอยู่ไม่ฝังก็ไม่ได้นี่เลยฐานไปหน่อยนึงนะอยู่ซ้ายเราออกไปนี่อยู่ขวาอยู่ซ้ายมือชาวบ้านบอกผมเองนะเป็นผู้ใหญ่บ้านบอกตรงนี้เราฝังไว้7ศพเพราะว่าเป็นชาวบ้านนั่นแหละคือเอาไปฝังที่อื่นไม่ได้แล้วมันฉุกลงหกถ้าไม่ฝังมันก็เน่าตรงนั้นมันเพราะว่าสงครามก็เลยต้องฝังแบบไม่มีพระไม่มีเพิ่มมาสวดเลยฝังตามนั้นแล้วว่ากันทีหลังอีกทีก็คือหมายความว่าเขาตีฐานของร้อยรอตรงนั้นครับผมใช่ครับแต่พอแตกก็เข้ามานี่เลยไม่เขาแทรกกลางเลยนะตีทั้งหมู่บ้านตีทั้งร้อยรอเลยครับแทรกทั้งหมู่บ้านเลยส่วนหนึ่งส่งกำลังเขาตีหมู่บ้านส่วนหนึ่งก็จัดการแต่ชาวบ้านเนี่ยนะคุณวิรัตน์นะก็ไม่ทหารเวียดนามก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่จะส่งกำลังเขาตีทางร้อยรอมากกว่าใช่ไหมล่ะครับไปมุ่งจุดนู้นมั่งกัดจุดชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะแต่ลูกหลงแต่ว่าชาวบ้านเขาก็มีพวกไอ้อะไรพวกอพปรอะไรเขาก็มีลูกซองมีปืนติดหกอะไรกันแต่ก็อย่างว่าต้านไม่อยู่เพราะว่าทหารเวียดนามเข้ามาไม่ใช่น้อยแล้วชาวบ้านได้รับการฝึกฝนไม่เหมือนทหารจะไปสู้ได้ไงครับนายจะห่วงลูกห่วงเมียนายจะอุ้มลูกนายจะถือปืนนายจะหนีกับมันก็ไม่มีเจตใจต่อสู้หรอกในช่วงเวลานั้นครับแล้วชาวบ้านที่รอดชีวิตจากที่นี่นี่ไปอยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านปูนตึกขนาดมอนก็มีครับแล้วก็มันตาเก่าเขาอพยพไปที่ไร่ที่นายังมีนะครับผู้การยังเป็นแปลงเลยไปฝั่งนี้นะมันเป็นไร่เป็นนาเลยนะแต่ไม่มีใครเข้าไปทำคือทางราชการไม่ให้เข้ามาแล้วไม่หมู่บ้านนี้ปิดตายเลยอย่างมันติดชายแดนมันอันตรายถ้าเกิดว่ามีการทำสองมันจะคือเรามีบทเรียนแล้วไงมาเรามีบทเรียนแล้วก็ต้องเอาชาวบ้านไปอยู่ห่างไกลชายแดนหน่อยเป็นบทเรียนราคาแพงเลยนะตรงนี้ตรงจุดนี้บทเรียนราคาแพงมากเลยเคยดูพี่วิรัตไหมครับเคยดูครับติดตามเข้าไปติดตามอ๋อขอบคุณครับไปไล่ดูพี่
ต้นกล้วยป่ามาในแต่ก่อนไม่เคยเห็นนี้นะกล้วยป่าไปเลยครับดูช่องแล้วครับครับดีมากเลยครับตอนนี้เรากำลังติดตามเกี่ยวกับเรื่องนักรบในลาวดีแล้วหลุดกลับบ้านสำหรับการย้อนรอยสมรภูมิบ้านตาตุ่มในวันนี้ต้องขอขอบคุณกองบัญชาการกองทัพไทยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์หน่วยตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ตลอดจนเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่านที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับการย้อนรอยในครั้งนี้นั่นน่ะกำลังพลเราน้อยแต่ว่าเราสู้ไหมก็ต้องสู้ครับเพราะเราคือทหารไทยเราคือตำรวจไทยนะเราต้องป้องกันเอกราชอธิปไตยของเราเราไม่ยอมหรอกนะใครเข้ามาลุกลามเราก็ไม่ยอมนะสมัยผมอยู่ผมก็ไม่ยอมเหมือนกันยิงก่อนว่ากันทีหลังคุยกันทีหลังเป็นบ้านหมดเป็นหมู่บ้านหมดเลยหมู่บ้านเลยนะครับขวาครับนี่เดี๋ยวล่องรอยหมู่บ้านนะครับมีทางที่เราเดินแต่ก่อนขนาดนี้เราทำทางภาพเดิม